ใจอัคนีเรื่องที่2ของละครชุด4หัวใจแห่งขุนเขาได้ณเดชน์คูกิมิยะมารับบทไฟสัตวแพทย์หนุ่มอารมณ์ดีพบกับอุรัสยาสเปอร์บันคู่ปรับคนสำคัญตั้งแต่เด็กจนมาถึงการช่วงชิงธุรกิจในฟาร์มโคนมความรักของทั้งคู่จะก่อเกิดได้หรือไม่อะไรคือตัวแปรสำคัญท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกแห่งนี้แต่คดีฮะระบบแบบนี้ก็จะเป็นผู้ชายที่ทะเลนหน่อยทะลึ่งมุทะลุยาย่ารับบทเป็นจี๊ดค่ะคือจะเป็นคนที่ห้าวห้าวนิดนึงแมนแมนนิดนึงเพราะในครอบครัวก็จะมีแต่ผู้ชายค่ะเวลามาเจอหน้ากันเนี่ยผมก็จะกัดเขาตลอดตอนที่ทะเลาะกันก็เหมือนแย่กันมากกว่าหอมแก้มแบบหอมแก้มนางเอกแอบกอดเวลาพาเขาไปขี่ม้าอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เหมือนยั่วโมโหด้วยค่ะบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีทั้งนั่นมีทั้งนู่นอวบอิ่มหน้ามองนะมองแต่บางคนเกิดมาแบบแห้งแล้วก็เหี่ยวไปต่างหากอย่างนี้นะกล้วยทับเนี่ยเรียกพี่เป็นละครที่ผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีฮะมีความน่ารักหวานแหววกันหน่อยแบบว่าทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นความสนุกขึ้นมาครับ